รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อาคาร9บุรีรายา322ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารงานโดยนายภูวดลมิ่งขวัญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนงานการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอย่างมีระบบมีความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศโดยได้ยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหลักในการบริหารจัดการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มีวิทยาลัยในสังกัดจำนวน14แห่งแบ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐจำนวน9แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพสตึกวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัยวิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศและสถานศึกษาภาคเอกชนจำนวน5แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทธไทยสงฆ์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยละหานทรายวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการบุรีรัมย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเที่ยวบุรีรัมย์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากำลังพลด้านสายอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศประกอบด้วย3ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีความโดดเด่นของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพโดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและห้องเรียนทางวิชาชีพที่เพียบพร้อมตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์ Excellence Center เต็มรูปแบบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสำหรับสาขาวิชาที่โดดเด่นคือแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์จนผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาความรู้เป็นชิ้นงานอาทิเช่นระบบติดตามผู้ป่วยเวอร์ชัน2ระบบแจ้งเหตุรองรับการทำงานแบบ IoT ที่คว้ารางวัลระดับชาติและหุ่นยนต์สีอินทนิลรวมถึงหุ่นยนต์ประเภทต่างๆจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติจนผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศวิทยาลัยเทคนิคนางรองสถานศึกษาพอเพียงมุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.ปวส.สาขาวิชาเทคนิคการผลิตและสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นอย่างมากทั้งมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศ
เมื่อเข้าศึกษามีสถานประกอบการรองรับเข้าฝึกประสบการณ์และรับเข้าทำงานจึงทำให้ผู้เรียนในสาขาวิชาดังกล่าวมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองเป็นสถานศึกษาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและชุมชนจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรีโดยเฉพาะแผนกวิชาช่างยนต์ในระดับปวช.วิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาผู้เรียนสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่เรียนรู้จนมีความมั่นคงในชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทาน3ครั้งใน10ปีได้จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมโดยสาขาที่มีความโดดเด่นคือระดับปวช.สาขาวิชาพืชศาสตร์ระดับปวส.ทวิภาคีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ผู้เรียนมีพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในเมืองจำนวน350ไร่และพื้นที่ของวิทยาลัยนอกเมืองจำนวน871ไร่ที่ใช้สำหรับการฝึกและการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพียบพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งยังมีสถานประกอบการให้ฝึกวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วยังได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาไปพร้อมกันจนสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการชุมชนและสังคมโดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพปกติและระยะสั้นแผนกวิชาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนด้านยานยนต์ไฟฟ้าพัฒนาศึกษารูปแบบใหม่โดยวัสดุครุภัณฑ์การสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เรียนได้สัมผัสกับสื่อการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งระยะสั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจตรวจสภาพรถเอกชนและมีกองทุนให้ยืมสำหรับการตั้งตัวประกอบอาชีพวิทยาลัยการอาชีพสตึกสถานศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากลเปิดการสอนในระดับปวช.และปวส.โดยมีสาขาที่โดดเด่นได้แก่สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมีสถานประกอบการรองรับเข้าฝึกงานและทำงานมากกว่า7สถานประกอบการมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานทั้งระดับภาคและระดับชาติครั้งที่30และ31และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ชุดรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องอัจฉริยะประเภทที่2สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติวิทยาลัยการอาชีพนนท์ดินแดงสถานศึกษาจัดการเรียนรู้วิชาชีพที่หลากหลายโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมุ่งผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลายให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความโดดเด่นทางด้านสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีจนได้รับรางวัลชนะเลิศระบบจ่ายน้ำในโรงเรือน
ผ่านแอปพลิเคชันระดับชาติด้วยความสามารถของผู้สอนและผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัยสถานศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลเปิดสอนในระดับปวช.และปวส.และมีความโดดเด่น2สาขาวิชาคือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างยนต์ด้วยมาตรฐานและความสามารถของผู้สอนและผู้เรียนจนเกิดผลงานที่ภาคภูมิใจคือได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.และได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ระดับปวช.วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาตรเดิมคือวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ศูนย์การเรียนรู้ลำปลายมาตรได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาตรเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปวช.และปวส.โดยมีวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการด้วยความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงทำให้มีผู้เรียนทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากและมีสถานที่จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ